Nation. Music Tip ครับวันนี้นะครับมีคำถามมาค่อนข้างจะมากนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Amplify นะครับเราคงเข้าใจเรื่องของกีตาร์กันไปพอสมควรนะครับกีตาร์ที่ถืออยู่เป็นเล็กจากกีตาร์นะครับไม่ว่าจะเป็น Hollow Body หรือเป็น Solid ก็แล้วแต่จำเป็นจะต้องมีตัวขยายนะครับตัวขยายคือ Amplify พวกนี้นะครับซึ่งแอมป์เนี่ยเรียกสั้นๆว่าแอมป์นะครับบ้านเราก็คือจะมีหลายๆประเภทนะครับวันนี้เราคงมารู้จักประเภทของแอมป์นะครับและเดี๋ยววิธีการปรับเราก็จะค่อยๆว่ากันไปนะครับโอเคเริ่มจากตัวแรกนะครับแบบนี้นะครับเราจะเห็นตามเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าสแต็กนะครับแอมป์ที่เป็นสแต็กหมายความว่าเขาจะแยกหัวแอมป์เนี่ยนะครับส่วนหัวเนี่ยจะเป็นเฉพาะปรีแอมป์กับพาวเวอร์แอมป์นะครับจะไม่มีลำโพงอยู่ด้วยลำโพงจะแยกอยู่ข้างล่างนะครับชุดนี้เขาเรียกว่าแอมป์สแต็กนะครับข้างล่างจะเรียกว่าคาบิเนตหรือตู้ลำโพงนั่นเองนะครับแอมป์พวกนี้เนี่ยเสียงค่อนข้างจะกว้างใหญ่นะครับเหตุผลเพราะว่าไอ้ตู้คาบิเนตนี่มีลำโพงอยู่4ดอกนะครับเป็นดอก12นิ้วนะครับอันนี้แล้วแต่สเปคว่าลำโพงจะเป็นประเภทไหนหัวแอมป์จะกี่วัตต์นะครับยี่ห้อที่เราเห็นนี่ก็เป็นยี่ห้อที่มาตรฐานนะครับแต่มีเยอะแยะนะครับและคาแรคเตอร์ของแต่ละประเภทเสียงก็ไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่าเรื่องของเสียงเข้ามาอีกทีนะครับนี่ก็คือ Stack Amp อันนี้นะครับเล็กลงจริงๆเนี่ยทุกอย่างเหมือนกันเลยนะครับมีปรีแอมมี Power Amp มีดอกลำโพงแต่เขาเรียกว่าคอมโบนะครับคอมโบแอมหมายความว่ามันเหมือนชุดคอมโบนะครับคือในตัวเดียวมีทั้งลำโพง power amp แล้วก็ pre amp นะครับไอ้ stack ตัวนี้หมายความว่าแยกกันออกนะครับข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น Marshall เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น amp combo นะครับเป็นอีก amp นึงคือในการใช้ amplify เนี่ยจะมีอยู่ 3-4 ประเภทเท่านั้นที่นิยมใช้กันทั่วๆไปนะครับมี Marshall Fender Mesa Boogie นะครับแต่ในที่นี้ไม่มี Mesa Boogie ซึ่งแต่ละอย่างคาแรคเตอร์ของเสียงก็ไม่เหมือนกันนะครับ Fender ก็จะออกแบบนึงนะครับหรือ Marshall ที่เป็นคอมโบก็อีกแบบนึงนะครับหรือ Marshall ที่เป็น Strat ก็อีกแบบนึงหรือรุ่นนี้เป็น TSL 100นะครับหรือเป็น DSL 100หรือเป็นรุ่น900 800อะไรก็แล้วแต่เสียงยังไม่เหมือนกันนะครับวันนี้เราเข้าใจพื้นฐานของแอมป์ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนหน้าผมจะมาพูดถึงวิธีปรับหรือส่วนผสมระหว่างกีตาร์กับแอมป์นะครับว่าเราจะทำยังไงบ้างนะครับ